สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลมาเจาะดวงความรักในเดือนสิงหาคมกันนะคะสำหรับเจ้าเรือนความรักของคุณเนี่ยคือดาวอังคารค่ะในเดือนนี้ท่านจะโคจรสองภพนะคะก็แสดงว่าเอ้ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักของเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยมากเนี่ยดาวอังคารจะอยู่ในจุดมรณะก็จะเน้นเรื่องของคำว่ามรณะเยอะนิดนึงนะคะเลยเหมือนว่าใครที่มีคนรักช่วงนี้นะก็ควรจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะอยู่ไกลๆกันนะคะหรือเป็นช่วงที่คนรักของเราค่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอยากอยู่เงียบๆคนเดียวก็ได้นะเพราะว่าตัวเขาเข้าสู่จุดมรณะมันเป็นจุดเสื่อมค่ะตามหลักโหราศาสตร์นะคะถ้าเกิดเขาแบบไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราอันนี้ดีนะเช่นเขาอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะต้องไปเจอคนนั้นคนนี้หรือว่าทำงานแล้วต้องแบบเข้าสังคมเยอะค่ะบางทีแบบเจอคนนั้นคนนี้เยอะนะคะแล้วอาจจะกลับบ้านดึกบ้างนะคะหรืออาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้โทรหาบ้างเพราะว่ามัวแต่ติดงานนั้นงานนี้งานลาดงานหลวงนะคะแต่ว่าเหมือนเขาอะก็จะคิดถึงคุณอะตลอดเวลาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาอันนี้กรณีในทางโพสิทีฟแล้วกันนะคะแต่ถ้าเกิดในทางนิเกทีฟก็มีเหมือนกันตัวเขาเข้าสู่จุดมรณะเนี่ยนะแล้วเป็นพินทุบาทด้วยก็จะเป็นช่วงที่เขารู้สึกแบบเหนื่อยเพลียๆนะคะอาจจะเป็นแบบปัญหาแบบของเรื่องของคนรอบด้านนะคะหรืออาจจะเหนื่อยๆเพลียๆเพราะว่าไปออกงานสังคมบ่อยนะเดินทางบ่อยแล้วเลยรู้สึกแบบพอทำอะไรเยอะๆเข้าอ่ะพองานนั้นไม่มีแล้วนะคะหรือไม่ต้องเดินทางแล้วก็อยากจะแบบอยู่เงียบๆนะเก็บเนื้อเก็บตัวแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเดินทางมากเลยแบบว่าไม่ค่อยสบายนะกลับมาอาจจะติดหวัดอะไรอย่างเงี้ยกลับมาอาจจะแบบปวดแข้งปวดขาเหนื่อยเพลียเลยอยากจะแบบมรณะไปว่าอยากจะตายไปจากแบบว่าสังคมนะคะคืออยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวอยากจะอยู่นิ่งๆนะคะก็เป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องของสุขภาพของเขาเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาเนี่ยแน่นอนว่าเขาห่วงหรือคิดถึงคุณคิดถึงแต่อาจจะไม่ได้เจอกันนะเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาคือตัวเขาโคจรเป็นปราคืออ่อนแรงแล้วโคจรเป็นพินทุบาทด้วยนะคะยิ่งอ่อนกำลังลงอะค่ะในขณะที่ตัวคุณเนี่ยดาวศุกร์โคจรเจอดาวเสาร์มันเหมือนคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่มีเรื่องของความทุกข์ใจนะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของบริวารคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินการลงทุนเรื่องของครอบครัวมันเหมือนคุณอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจแล้วเขาอะก็อาจจะแบกภาระหรือปัญหามากอยู่แล้วนะคะแบบเขาอาจจะวุ่นหรือเขาอาจจะไม่ค่อยสบายหรือเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่มีศักยภาพอะที่จะมาช่วยเหลืออะไรคุณได้ในช่วงนี้แล้วคุณก็ทุกข์แล้วเขาก็เปรี้ยเลยแบบงั้นคิดถึงอย่างห่วงๆอยู่ห่างๆดีกว่านะเลยไม่ค่อยอยากจะเข้ามาแบบสูงสิงหรือมาใกล้ชิดเพราะว่าเขาก็ยังไม่พร้อมนะเขาก็ยังมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างอยู่เอาเป็นว่าช่วงแรกๆอยู่ไกลๆกันก่อนนะเดี๋ยวรอดูซิว่าสิ้นเดือนเป็นไงทีนี้ในช่วงสิ้นเดือนนะคะคู่รักของคุณเนี่ยโคจรย้ายราศีค่ะมาอยู่ในภพสุภะแล้วนะอันนี้ก็คือเรื่องเปลี่ยนละแสดงว่าพอปลายเดือนอ่ะวันที่26สิงหาเนี่ยเขาเหมือนจะเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะก็อาจจะเป็น1คือเจ้านายนะ2ก็อาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่นับถือในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องเจ้านายก่อนเหมือนว่าตัวเขาอะเข้าไปสัมพันธ์กับเจ้านายแล้วเจ้านายเขาเนี่ยนะก็อาจจะเป็นช่วงที่มีปัญหาเยอะนะเพราะว่าเลข3เลข6เลข8เลข9เนี่ยทำมุมสัมพันธ์กันนะคะเหมือนเขาต้องไปแบบช่วยไปเป็นแข้งเป็นขาเป็นแขนเป็นขาให้กันกับเจ้านายของเขาซึ่งเจ้านายของเขาเนี่ยก็อาจจะกำลังเจออุปสรรคปัญหานะคะเจอศัตรูนะคะอาจจะเป็นการทำงานที่แบบว่าช่วงนี้ไม่ค่อยแบบโฟลเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองก็ได้นะในแบบองค์กรก็ได้หรืออาจจะมีเรื่องของการแบบเปลี่ยนแปลงเจ้านายอย่างเงี้ยในองค์กรก็ได้นะเพราะมันมีคำว่าอริกับวินาศมันเป็นเรื่องของแบบการแบบเปลี่ยนหรือแบบจบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเลยเหมือนว่าเขาอะยุ่งอยู่เรื่องของเจ้านายของเขานะอาจจะไปแบบช่วยไปลุยนะแทนนะบางทีนายมีปัญหาก็มีเขานะคอยเป็นพวกคอยเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะคอยเป็นแบบเป็นแข้งเป็นขาเป็นส่วนที่คอยซัพพอร์ตให้กันกับนายของเขาอยู่ก็เลยแบบอาจจะยุ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีดาวศุกร์ที่เป็นดาวประจำตัวคุณอยู่ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าคุณทำงานออฟฟิศเดียวกันมันก็เหมือนกับว่าสิ่งนี้อาจจะมีอิทธิพลถึงตัวคุณด้วยนะก็เลยทำให้ทั้งคุณและเขาอะต่างเหมือนคอยเป็นคนแบบช่วยซัพพอร์ตนะกับเรื่องของผู้ใหญ่ภายในองค์กรด้วยถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำในองค์กรเดียวกันก็ถือว่า
เหมือนแฟนคุณนะคะเขาก็อาจจะแบบยุ่งๆเรื่องของแบบผู้ใหญ่เรื่องของเจ้านายเขาอยู่นะแต่ถ้าเกิดพูดถึงแบบผู้ใหญ่ที่เป็นในแง่ของคุณพ่อหรือคุณแม่หรือลุงป้าอะไรเงี้ยภายในบ้านนะคะก็จะเป็นช่วงที่สิ้นเดือนเนี่ยเขาจะเข้าไปสัมพันธ์เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลก็ได้นะคะเช่นแบบผู้ใหญ่ภายในบ้านเหมือนแบบมีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวแบบ3วันดี4วันไข้เขาเลยต้องเข้าไปแบบประชิดติดตัวนะคอยแบบว่าเป็นแข้งเป็นขานั่นแหละนะคะบางทีก็อาจจะต้องแบบพาไปหาหมอพาแบบหาอยู่หายานะหรือว่าเป็นเรื่องของแบบทราบข่าวแล้วก็เดินทางแบบปรับกับคุณก็ได้นะคะแบบไปพบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคุณลุงคุณป้าที่เกิดอาจจะไม่สบายก็ได้ปรับเนี่ยในช่วงแบบสิ้นเดือนนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงแบบสุภะที่แปลว่าศาสนาก็ได้นะเป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลก็เหมือนกับคนรักของเราเนี่ยนะคะเลข3เนี่ยเจอเลข9ด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลเหมือนกันนะคะมันก็จะเหมือนว่าช่วงสิ้นเดือนอ่ะเขาอาจจะมีโอกาสได้เดินทางเยอะหน่อยนะคะเดินทางไปงานบุญนะหรือแบบพาผู้ใหญ่ไปงานบุญก็ได้นะหรือไปงานบุญกับคุณก็ได้มันเป็นเรื่องของแบบการเดินทางเยอะเพราะว่าเลข3กับเลข8เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุลมลมก็คือการเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะคะแล้วพบเรือนที่ดาวคู่รักไปอยู่เนี่ยพบสุภะก็เป็นเรื่องของการเดินทางได้นะเดินทางต่างประเทศนะพบอริก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางไปในพื้นที่ที่แบบว่าอาจจะมีแบบดินลูกรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออย่างศาสตร์ช้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเดินทางระยะใกล้นะวินาศก็เป็นเรื่องของการเดินทางระยะไกลก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยเขาก็จะแบบมีโอกาสแบบเดินทางใกล้ๆทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเข้าสู่จุดมรณะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางอยู่แล้วแต่คราวนี้อาจจะเป็นการเดินทางร่วมกันกับผู้ใหญ่ภายในบ้านร่วมกันกับตัวคุณนะคะร่วมกันกับครูบาอาจารย์นะคะพระเกจิอาจารย์อะไรก็ได้นะคะหรือร่วมกันกับเจ้านายก็ได้เป็นการแบบเดินทางทำบุญเดินทางไกลไปนู่นไปนี่นะกันกับคนหลายๆคนในบ้านทีนี้เลข3เนี่ยพบปัตตานีเนี่ยนะคะพอย้ายมาจากจุดมรณะคือเหมือนก่อนหน้านี้เขาอยู่ในจุดเสื่อมนะเป็นจุดที่ตัวเองอ่อนแรงอ่อนกำลังนะย้ายมาอยู่ในจุดสุภะเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ตำแหน่งนะแต่ไม่ได้เป็นภพเสียแต่บังเอิญโคจรสัมพันธ์กับดาวคู่ศัตรูเหมือนกันนะเลข7เนี่ยนะคะจะโคจรสัมพันธ์เลยมันเหมือนว่าฉันนึกว่าฉันดีขึ้นแล้วนะคะฉันนึกว่าฉันแบบว่าคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ทำบุญทำกุศลนะคอยช่วยเหลือเจ้านายอะไรต่างๆนานาเนี่ยปัญหาเจ้านายคือปัญหาของเรานะปัญหาของผู้ใหญ่ก็คือปัญหาของเรานะคะพยายามแบบกุลีกุจอแบบกระตือรือร้นแต่ก็ยังเจอแบบศัตรูอยู่นะเพราะว่าเลข7เนี่ยค่ะเขาเป็นดาวคู่ศัตรูเลยเหมือนว่าเขาอาจจะต้องระวังเรื่องของแบบความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริวารของเขานะคะบริวารนี่อาจจะเป็นคนที่อ่อนกว่าก็ได้นะคะหรือคนที่มีอายุมากกว่าแต่ว่าเขาดูแลอยู่เช่นอ่ะคุณแม่นะว่าคุณพ่อเขาแบบดูแลอยู่เป็นปุตตะเป็นบริวารเนี่ยเหมือนมันจะมีความขัดแย้งอ่ะส่งแบบกระแสถึงกันอยู่นะคะซึ่งความขัดแย้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของปากเสียงก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นแหละนะสุขภาพของผู้ใหญ่ที่เลยทำให้เขาแบบเหมือนคือไม่เข้าใครไม่ออกอ่ะบางทีอาจจะต้องทำงานด้วยแล้วต้องไปดูแลด้วยนะไปดูแลแล้วเนี่ยบอกให้กินยงกินยาก็ไม่กินดื้อนะเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่พูดอะไรก็ไม่เชื่อพูดอะไรก็เถียงเหนื่อยอีกนะลำบากใจนะอยากจะช่วยก็ช่วยได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าปุตตะหรือบริวารที่เขาดูแลเนี่ยเป็นดาวเสาร์คือมีอิทธิพลเป็นดาวดวงใหญ่กว่าดื้อนะคะไม่ฟังใครนะคะหรือแบบบังคับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะทำให้แบบเหมือนคนรักของคุณก็เกิดแบบเรื่องของความทุกข์ใจนะมาจากภพสุภะนี่แหละนะคะผู้ใหญ่เจ้านายหรือลุงป้าน้าอาอะไรพวกนี้นะคะแล้วอิทธิพลเหล่านี้ส่งผลถึงตัวคุณไหมก็มองว่าถึงนะเพราะว่าเลข3กับเลข7เนี่ยทิ่มมาที่ลัคนาแปลว่าเขามีปัญหาเราก็โดนด้วยนะคะปัญหาของเขาคือปัญหาของเราแต่ถ้าเกิดว่าคุณโสดอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นแบบผลกระทบในเชิงอ้อมมันเหมือนแบบเขาอาจจะมาบ่นให้คุณฟังก็ได้นะคะหรือแบบว่าอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้เพราะว่าดาวตัวเขาสัมพันธ์ถึงลัคนานะคะและสัมพันธ์ถึงตนุรักษ์อีกนะคะก็คว้างงูไม่พ้นคอนะคะคือตัวเราก็เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจแหละนะคะกับคนที่เราคบกันอยู่นะหรือถึงแม้ว่าเป็นคนโสดเนี่ยนะก็คนที่คุณคุยอยู่นะก็อาจจะมาบ่นมาทำให้เรารู้สึกแบบว่าฉันก็ต้องควรจะมีส่วนร่วมอะไรกันกับเขาหน่อยจะเป็นที่ปรึกษานะคะหรือช่วยแบบว่าเป็นแรงกายอ่ะเป็นแรงใจให้กับเขาก็ได้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟัง playlist ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทัก LINE ID Cheetah Astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพ
พบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ